รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของเกษตรกรพี่น้องชาวนากันบ้างหลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเขาก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินในรูปแบบต่างๆหาอาชีพเสริมนะคะอย่างที่ชัยภูมิค่ะพี่น้องชาวนานะคะชาวบ้านเนี่ยเขาหลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวบางคนก็ไม่มีงานทำค่ะบางคนก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ชาวบ้านที่โนนกอกตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิที่เขาชำนาญเรื่องของการต้มเกลือสินเทาที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเกลือสินเทาจะอยู่ที่ภาคอีสานเนี่ยจะเอามาจากดินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเกลือสมุทรสงครามอันนั้นเกลือทะเลใช่ไหมคะอันเนี้ยเขาก็พากันไปออกหาตรงไหนมีดินเค็มจากที่ดินใกล้บ้านก็จะมาละลายน้ำแล้วก็ต้มเป็นเกลือสินเทาเพื่อออกเร่ขายแล้วก็แลกข้าวเปลือกค่ะทางด้านของพี่แดงกับพี่พิชิตถนอมเชื้อสองสามีภรรยาเขาเล่าบอกว่าเสร็จฤดูการทำนาและเข้าหน้าหนาวของทุกปีชาวบ้านในหมู่บ้านเขาก็จะรวมตัวกันค่ะเพื่อออกไปหาแหล่งดินเค็มที่อยู่รอบๆใกล้หมู่บ้านแล้วนำมาละลายกับน้ำจืดใส่กระทะต้มให้เป็นเกลือโดยใช้ท่อนไม้ที่หาได้ตามท้องไร่ท้องนาเป็นเชื้อเพลิงนะคะก็ต้มกันจนแห้งตกผลึกกลายเป็นเกลือสินเทาค่ะแล้วก็เอาไปใส่กระสอบปุ๋ยรอไปจำหน่ายบางคนก็เอาไปแลกข้าวเปลือกตามหมู่บ้านต่างๆที่นิยมเอาเกลือเหล่านี้ไปหมักทำปลาร้านะคะและจะทำให้ปลาร้ามีรสชาติดีกว่าการหมักจากเกลือทะเลนะของมันต้องคู่กันปลาร้าภาคอีสานก็ต้องเป็นเกลือสินเทาภาคอีสานค่ะเกลือที่ได้เนี่ยชาวบ้านเขาขายกิโลกรัมละ20บาทเท่านั้นเองถ้าขายเป็นกระสอบจะขายกระสอบละกว่า200ถึง250บาทนี่เป็นวิถีชีวิตเกษตรกรหลังจากช่วงนาแต่ที่กำลังจะเล่าต่อไปเนี่ยนี้เดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าถูกค่ะหมูแพงฮะผู้ชมตอนนี้นะหมูแพงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันนี้เอาที่บุรีรัมย์ก่อนแล้วกันเนื้อหมูเนี่ยราคาสูงขึ้นนะฮะโอ้คนทั้งคนขายคนซื้อนี่ลำบากกันไปหมดครับอย่างเจ้าของเขียงริมถนนสายบุรีรัมย์สตึกคุณสุภัสสรนาคเสนเนี่ยบอกว่าตอนนี้หมูตัวเป็นๆหน้าฟาร์มนะกิโลนึงก็95แล้วแล้วเตรียมจะขึ้นอีก5บาทก็จะเป็น100แล้วนะครับจากราคาปกติเนี่ย65ถึง75บาทเท่านั้นเขียงหมูก็เลยต้องปรับตามด้วยฮะตอนนี้เลยขายตกกิโลกรัมนึงเนี่ย160ถึง180เลยนะครับตามชนิดของการปรับขึ้นราคาเนี่ยคือเจ้าของเขียงเขาบอกเขาก็เห็นใจผู้บริโภคนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ได้กินเนื้อหมูนั่นแหละนะฮะแต่ประเด็นคือมันเขาก็ลดราคาไม่ได้เพราะมันมาแพงจริงนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็อยากให้ผู้บริโภคนั้นลดปริมาณการกินเนื้อหมูนิดนึงหันมากินผักแล้วกันถ้าหิวเนื้อหมูก็พร้อมจะขายให้ทุกราคาแหละครับมาซื้อทีไม่ต้องถึงโลก็ได้30-40 บาทขายให้ได้หมดนะฮะทีนี้ลูกค้าบอกที่ผ่านมาเนี่ยจะซื้อหมูเก็บไปไว้ในตู้เย็นสัก2 กิโลกรัมแต่ตอนนี้ไม่ไหวสักกิโลเดียวพอเพราะราคามันสูงเกินเรียกร้องรัฐบาลนะหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับค่ะซึ่งทางด้านของคุณสุทธิศักดิ์พรหมบุตรพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าสาเหตุที่หมูปรับขึ้นราคาเกิดจากหมูแม่พันธุ์ลดลง1,200,000 ตัวค่ะเหลือแค่600,000 ตัวเท่านั้นจากข้อมูลทั่วประเทศคือหมูหายไปจากระบบเนี่ยครึ่งหนึ่ง 50% ครึ่งเลยนะครึ่งประกอบกับราคาวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารสัตว์ถีบตัวสูงขึ้นอย่างมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เขามีโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาไม่เกินกิโลกรัมละ130 บาทเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพแต่ถ้าราคาหมูยังปรับราคาสูงขึ้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เขาจะขอเงินสนับสนุนจากกรมการค้าภายในเพื่อจะจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ130 บาทเหมือนครั้งที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับถ้าจำกันได้จริงๆเราเคยรายงานราคาหมูเนี่ยแพงขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วล่ะสักประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมาแล้วค่ะตอนนั้นก็กิโลกรัมละ150-180เหมือนกันนะสาเหตุเขาบอกปีนี้เป็นเพราะหลายเรื่องต้นทุนอาหารสัตว์ก็แพงขึ้นนะคะโรคระบาดอหิวาแอฟริกาในหมูสุกรน้ำท่วมบ้างล่ะแล้วก็โควิด-19 ก็มีปัญหาเรื่องการนำเข้าส่งออกหมูทำให้หมูขาดแคลนก็อย่างที่บอกค่ะหายไปจากระบบครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าฟาร์มเล็กๆบางทีอยู่ไม่ได้นะอยู่ได้ที่รับภาระได้คือฟาร์มใหญ่ๆก็บางฟาร์มเนี่ยเขาบอกจะมีหมูถึงแค่เดือนธันวาคมนี้เท่านั้นด้วยหายไปเยอะค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม